เมื่อวันที่28ตุลาคมพ.ศ. 2564เลิกมงคลวัดตึกฮิรัญราชอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญรุ่นรวยพันล้านของพระอาจารย์น็อตโดยจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาในเวลา10:19 น.จากนั้นในเวลา14:09 น.ได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษโดยมีหลวงพ่อใจทิตาจาโรวัดพญาญาติจังหวัดสมุทรสงครามศิษย์เอกเรืองอาคมผู้สืบทอดวิชาสายสำคัญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจุดเทียนชัยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอาทิพระอาจารย์มนัสวัดเขาตองจังหวัดกาญจนบุรีพระอาจารย์เจตวัดหนองหินจังหวัดกาญจนบุรีหลวงตาหมูเจ้าวาดวัดตึกฮิรัญราชพระอาจารย์น็อตวัดตึกดับเทียนชัยหลังจากดับเทียนชัยแล้วหลวงพ่อใจได้พรมน้ำมนต์และโปรยข้าวตอกดอกไม้เจิมภาพเขียนอักขระยันพร้อมให้ศีลให้พรมีพิธีการทำลายบล็อกพระเกจิอาจารย์ถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธีเหรียญรุ่นรวยพันล้านพระอาจารย์น็อตผ่านพิธีปลุกเสกเข้มขลังทั้งหมด4วาระวาระแรกที่วัดเขา3ล้านจังหวัดชุมพรวาระที่2พระอาจารย์ธงชัยสำนักสงฆ์เขาศิลาลอยวาระที่3หลวงปู่สมานปุกเสกที่สำนักสงฆ์ปากท่อราชบุรีกล่าวสำหรับพระอาจารย์น็อตพระเกจิอาจารย์หนุ่มชื่อดังแห่งวัดตึกฮิรัญราชตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสถานธรรมแห่งนี้ในสมัยยังไม่ได้สร้างเป็นวัดรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีพ.ศ. 2438พระองค์เคยมาประทับที่ตึกหรือวังหลังใหญ่อันเป็นที่มาของชื่อวัดในอดีตถือว่าวัดนี้เป็นสำนักตักศิลาแห่งหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อลือชาว่ามีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์อาทิหลวงปู่อ่อนอินทสุวรรณโณปฐมเจ้าอาวาสหลวงปู่เหลือบวรธรรมโมเป็นต้นปัจจุบันมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือพระอาจารย์กำพลอัฏฐกาโมหรือที่เรียกขานกันว่าพระอาจารย์น็อตหรือหลวงพี่น็อตซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านแถบนี้และจังหวัดใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากI'm not a liar.
Yeah.
เรืองน้ำเรืองน้ำเรืองเขาจะมาเนี่ยครับเอาเลยครับมองตากล้องเลยนะครับโอเคค่ะWe'll be right back.